แนะนำให้อ่านบทความนี้นะครับผมเข้าไปดูใน thestandard.co เขาเขียนถึงเรื่องของพลังประชารัฐนะครับจุดเริ่มต้นแล้วก็สิ่งที่มันเป็นอยู่ในยุคปัจจุบันโดยที่เขาเขียนถึง4กุมารน,นะฮะจริงๆแล้วกลับมาอยู่ในพลังประชารัฐเนี่ยไม่ใช่เป็น4กุมารแล้วก็ไม่ใช่ดรสมคิดจตุสีพิทักษ์นะฮะผมคิดว่าต้องพยายามแยกแยะสถานการณ์ทางการเมืองในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้หนึ่งแต่ว่าคนไหนที่สนใจเรื่องนี้เนี่ยผมแนะนําให้อ่านนะฮะแต่ว่าที่ผมจะวิเคราะห์เนี่ยมันไม่ใช่มุมมองของคนซึ่งไปสัมภาษณ์ หรือบทวิเคราะห์ในเดอะส a ต d ดารบังเอิญผมอ่านบทความนี้แล้วผมก็เลยได้รับแรงบันดาลใจคิดถึงว่าอะไรมันเกิดขึ้นสำหรับกรณีของคุณสนทิรัตน์ธิระวงแล้วก็คุณอุตมะสาวนายนนะฮะผมก็เลยจะสรุปอย่างนี้ก็และกันสำหรับทั้งสองคนนี้คือคืออย่างนี้ครคุณสุิิทเมสินซรีแล้วก็คุณกอบศักด์ภูตระกูลเนี่ยซึ่งคุณกอบศักด์นะฮะเป็นนักเรียนทุน อ่าแบงค์ชาติเป็นคนซึ่งมีความรู้ความอ่านเป็นนักวิชาการที่ที่ที่เก่งได้แล้วก็ไปได้งานที่ดีนะฮะเป็นเงินเดือนที่ดีแล้วก็เป็นตําแหน่งที่ดีนะฮะในแบงค์เอกชนที่มีชื่อเสียงระดับได้เป็นรองกรรมการผู้จัดจาการใหญ่ของแบงค์กรุงเทพเนี่ยเอาจริงๆแล้วคุณกรอบศัก์นั้นก็ถือว่าไปดีแล้วนะฮะจริงๆแล้วคุณกรอบศักเนี่ยเขได้ดีอยู่แล้วในชีวิตโดยที่ไม่ต้องมาช่วยงานพลเอกประยุทธ์จนันโอชานะ,ะการที่ เป็นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่แบงก์กรุงเทพเนี่ยนะฮะแล้วได้มาเป็นรัฐมนตรีประจําสํานักนายกให้กับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะฮะมันเป็นดีโมชันนะฮะมันไม่ได้เป็นโปรโมชันเพราะฉะนั้นผมผมมองว่าคุณกอบศักด์มีโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตในการประกอบหน้าที่การงานใหม่โดยที่ไปไปอยู่ในแบงก์เอกชนเนี่ยนะฮะเอาจริงๆแล้วในตําแหน่งแบบที่เป็นอยู่ถือว่ามีเกียรติรายได้ก็ดีแล้วก็มีอนาคตที่ดีได้นะฮะ เพราะฉะนั้นผมไม่ได้มองว่าสี่กุมารกลับมาที่พลังประชารัฐผมมองว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยคุณอุตมะสาวนายนซึ่งผมเคยสัมภาษณ์ที่นี่และตัวจริงคุณอุตมะก็น่ารักดีนะฮะอุลตร้าแมนเนี่ยนะฮะแล้วก็คุณสนธิรัตน์เนี่ยสนธิเจริวงเนี่ยเป็นคนซึ่งไม่ยอมวางมือทางการเมืองคือไม่ยอมเลิกเล่นการเมืองคือคือผมรู้สึกว่าความที่คุณสนธิรัตน์และคุณอุตมะเนี่ยเลิกเล่นการเมืองไม่เป็นเนี่ยนะฮะ ในขณะที่รอบที่แล้วโด,โดนโดนเครือข่าย Big บิ๊กป้อมบีบให้ออกเนี่ยแล้วตอนนี้ยอมกลับมาช่วยงานบิ๊กป้อมเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นการกลืนเลือดนะฮะการกลืนเลือกในแบบนี้เนี่ยมันก็โอเคแต่ว่ามันแปลความว่าคุณไม่ยอมเลิกเล่นการเมืองไงแล้วผมผมไม่ได้ตําหนินะฮะผมรู้จักหลายคนซึ่งเล่นการเมืองไปแล้วแล้วก็เลิกไม่ได้นะ,ะถึงแม้ว,ว่าถ้าเลิกเนี่ยนะอนาคต ของชีวิตในหน้าที่การงานรวมทั้งโอกาสในการประกอบอาชีพเนี่ยก็ยังสดใสแต่ว่าเลิกไม่เป็นนะเพราะฉะนั้นก็แสดงว่าถ้าจะผมวิเคราะห์ในแบบมนุษย์เนี่ยนะฮะก็แสดงว่าการเมืองนั้นมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างเสพติดนะโอกาสการได้เป็นรัฐมนตรีมันค่อนข้างเสพติดและโอกาสในการที่จะเข้าไปโดยการที่อ้างว่าผู้ใหญ่ขอให้ช่วยเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ในบางครั้งในเชิงกิเลสตัณหาปฏิเสธไม่ได้ อันนี้ผู้จากคนซึ่งมีกิเลสตัณหาอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเล่นการเมืองแล้วว่าถึงเวลาก็มองว่ามันมันไม่ใช่สิ่งที่เหมาะสําหรับตนเองนะฮะ,ะเพราะฉะนั้นผมวิเคราะห์ในมุมนั้นส่วนคุณคุณสวิตเมซินซีอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แต่ประเด็นก็คือว่าตกลงแล้ว4กุมารไม่ได้คัมแบ็กมันเป็นเพียงคุณสนทรรัตน์นะด้วยความเคารพและคุณอุตมะซึ่งไม่ยอมเลิกเล่นการเมืองไม่ยอมเลิกเล่นการเมืองคนนี้ แน่นอนนะฮะการที่ไม่ยอมเล่นเล่นการเมืองก็ไม่ได้แปลว่าโอกาสจะริบรีการที่จะได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีนะฮะดูแลกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเนี่ยก็มีเช่นเดียวกับคุณมิ่งขวัญอยากเป็นนายกรัฐมนตรีคงไม่มีวันได้เป็นอาจจะได้เป็นรัฐมนตรีสักกระทรวงหนึ่งก็ถือว่าไม่ได้ขวาน้ําเหลวนะฮะแต่เอาจิงแล้วทั้งหมดนี้เวลาผมพูดถึงพลังประชารัฐแล้วก็ทีมเดิมของดรสมคิดจตุศรีพิทักษ์เนี่ย ผมอยากจะสรุปนิดหนึ่งและนี่เป็นเอปิอ็อกที่สําคัญสําหรับดรสมคิดจริงๆแล้วสำหรับผมเนี่ยดรสมคิดเนี่ยเป็นบุคลากรซึ่งสามารถเป็นนายกรัฐมนตรีได้ตั้งนานแล้วในช่วงซึ่งคุณสมคิดอยู่ในช่วงไพร์เป็นที่นิยมของประชาชนเนี่ยประชาชนรวมทั้งในกรุงเทพมหานครรวมทั้งในหลายจังหวัดถ้ามีการหาเสียงจริงๆเนี่ยคนที่มีคุณสมบัติเป็นนายกรัฐมนตรีต่อต่อ ท่านพันตำรวจโ,โทด็อกเตอร์ทักษิณชินวัตรได้ในห่วงเวลาที่ไทยรักไทยเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลในช่วงปี44ถึงปี49ช่วงนั้นเนี่ยมีสองคนนะครับที่สังคมเอานะฮะเอาจริงๆนะฮะสังคมเอาจริงๆนะทั้งทั้งในต่างจังหวัดและในกรุงเทพเนี่ยทั้งอีลีททั้งอีลีทอีลีทในยุคนั้นอีลีทในยุคนี้ไม่เหมือนกันนะฮะอีลีทในยุคนั้นนะฮะหนุนดรสมคิดเป็นนายกรัฐมนตรี แม้กระทั่งมีแนวคิดที่จะให้ดรสมคิดเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีโดยที่เป็นรัฐบาลพิเศษในช่วงหลังปี49ไม่ใช่ไม่เคยมีแนวคิดนั้นผมพูดตามตรงผมมองย้อนกลับไปเนี่ยผมเสียดายฮะผมเสียดายาเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าประเทศชาติเนี่ยได้เคยได้ดรสมคิดเป็นนายกเนี่ยนะฮะหลังรัฐประหารสักรอบเนี่ยนะฮะเอาจริงๆเนี่ยการบริหารเนี่ย ผมคิดว่าดีกว่าพลเอกประยุทธ์และดีกว่าดีกว่าแม้กระทั่งด้วยความเคารพนะผมมีหน้าที่พูดความจริงนะโดยที่ผมไม่ต้องการล่วงเกินผู้ใหญ่ผมเคารพทุกท่านรู้จักหลายคนผมเชื่อว่าดรสมคิดในเวลานั้นเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยดีกว่าพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ใน้ซ้ไปแต่ว่าในวันนี้เป็นเดพปลอกนะเราพูดถึงอดีตผมมีหน้าที่พูดในสิ่งที่ชาวบ้านก็ไม่พูดพิธีกรคนอื่นไม่พูดสิ่งที่ผมพูดไม่มีใครพูดแต่ว่าในวันนี้ผมเสียดายผมเสียดายที่ เราผ่านช่วงไพร์มของหลายคนนะครับช่วงไพร์มของคนที่แบบที่เป็นร้อยตำรวจเอกปุรชัยเปี่ยมสมบูรณ์เนี่ยอาจจะเป็นแคนดิดตนายกรัฐมนตรีได้ในช่วงไพร์มที่ดรสมคิดจตุศีพิทักษ์ได้เคยมีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีได้ด้วยวิธีการพิเศษซึ่งก็อาจจะมาจากการรัฐธรรมรัฐประหารอะไรก็แล้วแต่